ท่านผู้ชมที่เคารพมาปึงข่าวนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะเดินทางด้วยการขี่รถไฟลาวจีนที่ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่4ธันวาเป็นต้นมาโดยได้มีแจ้งการถึงผู้โดยสารทุกท่านเกี่ยวกับการเพิ่มเที่ยวรถไฟ488/487ในช่วงเทศกาลปีใหม่สากลก็คือ30ธันวา2021ถึงวันที่3มังกร2022ทางบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านให้รับทราบเนื่องในระยะวันที่30ธันวา2021หาวันที่3มกร2022ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สากลสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากเดินทางด้วยรถไฟเพิ่นจะมีการเพิ่มเที่ยวขึ้นดังนั้นผ่านการค้นคว้าของทางบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดก็เห็นได้ว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางต่างๆจึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มเที่ยวรถไฟโดยมีรายละเอียดดังนี้1ขบวนรถไฟ482/481นครหลวงมิจันหาพลโฮงหาวังเวียงหาหลวงพระบางหาเมืองไซหาบ่อเต็นซึ่งจะออกเดินทางจากนครหลวงมิจันในเวลา 8:00 เป็นเที่ยวแล่นปกติ2ขบวนรถไฟ 484/483 นครหลวงมิจันหาหลวงพระบางซึ่งจะออกเดินทางจากนครหลวงมิจันในเวลา 16:00 เป็นเที่ยวที่แล่นปกติ3ขบวนรถไฟ 488/487 นครหลวงมิจันหาพลโฮงวังเวียงหลวงพระบางเมืองไซบ่อเต็นจะออกเดินทางจากนครหลวงมิจันในเวลา 9:00 นี่แม่นเป็นเที่ยวเพิ่มหรือว่าเที่ยวพิเศษในระยะที่มีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือนับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2021จนถึงมื้อวันที่3มังกร2022